ครูเขาเดินมาแล้วถามว่าใครทำแล้วเพื่อนมันก็หัวเราะแล้วเรียกชื่อเราไปเติร์ดเติร์ดเติร์ดอะไรเงี้ยครูเขาก็ตรงมาที่เราเลยแล้วก็เอามือดึงหูขวาแล้วก็ชกเข้าตาซ้ายเลยผมวัยเด็กเหรอจริงๆอ่ะมันก็แบบเหมือนจะมีหลายเรื่องปมนี่จริงๆเยอะเลยปมเยอะมีหลายปมวัยเรียนวัยมัธยมก็มีนะมีเพราะว่าเราเป็นลูกชายคนโตของลูกชายคนเดียวของอากงนึกออกไหมคือคุณพ่อเนี่ยมีพี่น้อง9คนแล้วก็เป็นผู้ชายคนเดียวแล้วเราก็เป็นลูกคนโตก็อาจจะมีเพรสเชอร์จากวงตระกูลเรื่องที่ทำให้พี่รู้สึกติดกับมันแล้ววันนี้ก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้เรื่องของผมพี่เนี่ยหยิกมีปมหนึ่งที่เคยเล่าไปแล้วในคลิปอื่นดูได้ที่ตัวไอตรงนี้แต่มีอีกอันนึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณครูเหมือนกันเราโดนครูแบบชกหน้าชกเข้าตาซ้ายปมหลายๆอย่างที่รู้สึกว่าน่าจะมาสาเหตุหลักคือความเป็นโนบิตะของเราให้เล่าเลยเหรอเล่าเลยค่ะระวังร้องไห้นะที่ฝังใจสุดเหรอโหอธิบายยังไงดีอ่ะแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าจริงๆทุกวันนี้เราแฮปปี้ที่เราเป็นโนบิตะนะมันไม่ได้กลายเป็นปมแล้วแต่สมัยเด็กอ่ะมันอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยเจเนเรชั่นเนี้ยมันเป็นยุคที่เกิดมากับการ์ตูนโดราเอมอนพอดีแล้วโนบิตะสำหรับคนรุ่นนั้นน่ะมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์แห่งความอ่อนแอด้วยภาพเราเหมือนโนบิตะมันก็เลยจะรู้สึกว่าแบบเพื่อนฝูงก็พร้อมที่จะแกล้งเราอ่ะสมัยก่อนก็เป็นคนจีนเราอยู่ถ้าครอบครัวที่เป็นซอยคนจีนอยู่ก็จะมีแปะข้างบ้านอาแปะตอนนี้ไม่อยู่ละไปสวรรค์ละเขาก็จะมีลูกเราก็จะเล่นกันระหว่างซอยพี่ก็จะวิ่งเล่นบ้านพี่บ้านเขาอยู่ในซอยแต่แปะเป็นคนที่พูดจาล้อเล่นกับเด็กคิดว่าจะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือล้อเล่นแบบไม่ได้เรื่องอะแรงอะตัวที่เขาอาจจะไม่ตั้งใจเขาคิดว่าเขาเล่นกับเราเช่นเขาจะล้อว่าไอ้ตั๊กหมอไอ้หัวหยิกมึงถูกเก็บมาเลี้ยงตัวมึงอะดำแม่มึงอะเก็บมึงมาจากถังขยะซึ่งตอนนั้นอะเราโกรธนะแล้วความรู้สึกตอนนั้นจำได้ว่าโกรธพี่จำได้ว่าพี่ไปวิ่งคว้าอีโต้ไล่แปะบางตอที่สับหมูอะและแปะหัวเราะด้วยเพราะเราตัวเล็กดีนะแปะวิ่งเร็วอะไม่งั้นนะเกิดคดีเรื่องนี้แม่ไม่รู้เลยไม่เคยไปเล่าให้แม่ฟังตอนสมัยเรียนมัธยมต้นมันมีการย้ายตึกเรียนคราวนี้วันที่ย้ายอะวันที่ขนของเข้าไปในตึกใหม่ปั๊บห้องใหม่ของเราทุกอย่างใหม่หมดเราก็เล่นกับเพื่อนด้วยความที่ห้องมันยังโล่งๆยังไม่ได้จัดโต๊ะไงโต๊ะก็มากองไว้เราก็เล่นกับเพื่อนกระโดดแตะแอร์เราพยายามจะกระโดดแตะแอร์แข่งกันใครกระโดดสูงกว่ากันอะไรเงี้ยเด็กๆเล่นกันแล้วก็ด้วยความที่กระโดดไม่ถึงกันสักคนไอ้เราก็กะว่าเราจะใช้กำแพงเนี่ยใช้กำแพงยันตัวเราขึ้นไปเพื่อแตะแอร์ปรากฏว่าเราวิ่งแล้วก็เอาเท้าเนี่ยยันกำแพงแต่ว่ากำแพงมันทะลุปั้งทะลุไปอีกด้านนึงเลยอ่ะเพราะว่ากำแพงมันเหมือนไม้อัดอะแต่ว่ามันทาสีอะไรเงี้ยมันดูเหมือนปูนอะเราก็ไม่รู้ถีบทะลุปั้งมีพะโลงคนนึงอยู่อีกฝั่งนึงอะถีบพะโลงอีกฝั่งเลย ด้วยความที่อย่างที่บอกอะเราเป็นครอบครัวอยู่ที่ต่างจังหวัดครอบครัวคุณพ่อก็มีทั้งหมด9คนแล้วทุกคนอยู่ด้วยกันหมดแล้วทุกคนในเครือญาติก็จะมีการแข่งขันกันบางอย่างเกิดขึ้นมาการแข่งขันอย่างเงี้ยอย่างเช่นการเรียนลูกชายคนโตอ่ะลูกชายคนโตสุดของที่บ้านอ่ะเราต้องเรียนเก่งเพราะว่าทุกคนก็อยากจะให้เราเรียนเก่งถ้าเกิดสมมติเราเรียนได้ที่1เนี่ยจะแบบมันคำสรรเสริญเยินยอจะมาเต็มมากแต่ถ้าเกิดเราได้ที่2ที่3เนี่ยแค่ที่2ที่3นะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเราทำพลาดอะไรบางอย่างไปตัวอย่างเช่นครั้งนึงเนี่ยเราสอบได้ที่6จำได้มากมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรครั้งหน้ามึงได้ที่1ฟังดูมันเหมือนให้กำลังใจที่ดีใช่มั้ยแต่มันสร้างเพรสเชอร์ให้กับเราเรียบร้อยแล้วว่าชิบหายแล้วครั้งต่อมากูไม่ได้ที่1ก็กลายเป็นเรื่องที่ผิดอีกรู้สึกว่าเรื่องการเรียนเนี่ยมันส่งผลกับเราเยอะพอสมควรเรื่องที่บ้านที่คาดหวังเราเธอไม่ต้องพยายามแอคทีฟตัวเองสูงขึ้นมามากๆเอาจริงคือด้วยที่บ้านด้วยอย่างพ่อผมอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ได้บอกว่าพ่อไม่ดีนะแต่ด้วยยุคนั้นมันยังแบบเรื่องจิตวิทยาเด็กเรื่องอะไรพวกความรู้อะไรทั้งหลายมันไม่เท่าตอนนี้คือคำพูดของพ่อเราเนี่ยเขามักจะแบบเหมือนจะชอบกดเราตลอดว่าจริงๆเราเป็นคนอ่อนแอไม่ได้เรื่องอ่ะเกิดความรู้สึกต่อต้านไม่เราไม่ได้อ่อนแอทำไมเราต้องดูอ่อนแอไม่อยากเป็นคนอ่อนแอเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็แบบมันก็จะมักจะมีคีย์เมสเซจต่างๆจากสังคมอ่ะยิงมาตลอดว่าแบบเฮ้ยเรามันคือโนบิตะเว้ยเพราะว่าเราอ่ะเรียนไม่เก่งเราอ่อนแอเราสู้ใครไม่ได้อะไรเงี้ยคุณครูคนนี้เขาเรียกตำแหน่งอะไรคุณครูที่ดูแลชั้นตอนนี้อยู่ม.3ดูแลชั้นม.3
ครูเขาก็เดินมาด้วยความที่เรายอมรับว่าเราก็เป็นรุ่นที่เกเรตัวเราก็เกเรเหมือนกันเป็นเด็กที่แบบดื้ออะไรเงี้ยตอนแรกเพื่อนๆหัวเราะกันนะตอนแรกเพื่อนๆก็หัวเราะว่าแบบว่าครูเขาเดินมาแล้วถามว่าใครทำแล้วเพื่อนมันก็หัวเราะแล้วเรียกชื่อเราเติร์ดเติร์ดเติร์ดอะไรเงี้ยครูเขาก็ตรงมาที่เราเลยแล้วก็เอามือดึงหูขวาแล้วก็ชกเข้าตาซ้ายเลยชกปังพอชกเสร็จเงียบหมดเลยเพื่อนๆรอบๆคือเงียบหมดแล้ววันนั้นน่ะโดดเรียนทั้งวันเลยมันเป็นความทรงจำที่ไม่ดีที่ฝังสะท้อนกลับมาทำให้เรารู้สึกว่าไอ้การเป็นเด็กหัวหยิกนี่มันไม่ดีเว้ยจริงๆวันนี้เรามองเด็กหัวหยิกน่ารักด้วยซ้ำเด็กๆหัวหยิกอ่ะแต่ถ้าให้เราหัวหยิกเราไม่ชอบอ่ะทำไมมันต้องมีเหตุผลทำไมถึงไม่ชอบหัวหยิกเป็นเพราะเราอยากอยู่ดีเราอยากผมตรงเหรอมันเป็นเพราะว่ามีบางอย่างทำให้เราไม่ชอบก่อนตรงโรงเรียนตอนโรงเรียนก็ไม่เท่าไหร่แต่พอเริ่มโตอ่ะเริ่มอยากผมตรงจัดเลยไปยืดผมเลยเสียเงินยืดผมรู้เท่าไหร่ยืดจนหัวเถิงหมดเลยจริงตอนอยู่มหาลัยนี่ยืดสะใดยืดส่วนตัวตั้งแต่ผ่านยุคมัธยมต้นมาเราไม่เคยเชื่อในสถาบันหมายถึงว่าเหมือนตามโรงเรียนหรือมหาลัยที่เขาจะมีการแบบฉันจบที่นี่มารุ่นนี้พราวในการบอกรุ่นในการบอกสถาบันที่เราเรียนมาแต่พี่ไม่มีพี่ไม่เคยภูมิใจกับสถาบันแต่พี่ภูมิใจกับเพื่อนที่อยู่ในนั้นกับคุณครูดีๆที่อยู่ในนั้นกับอาจารย์ดีๆที่อยู่ในนั้นพอเราเริ่มเป็นวัยรุ่นน่ะอยากให้เพื่อนยอมรับอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเราก็เริ่มแล้วแบบเที่ยวกลางคืนสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วก็ไม่ค่อยเรียนหนังสือหรืออะไรอย่างเงี้ยเริ่มไปทำทุกอย่างที่มันดูเหมือนเด็กเกเรรวมทั้งการปกป้องเซลฟ์เอสทีมของตัวเองด้วยวิธีผิดๆก็คือไปกดคนอื่นที่เขาต่ำกว่าเราให้ต่ำก็คือเหมือนแบบหนีเราไม่ใช่โนบิตะอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแล้วก็แบบเราก็เลยกลายเป็นคนที่บางทีก็ไปบูลลี่ชาวบ้านไปแกล้งชาวบ้านพอเริ่มโตแล้วไงเริ่มโตแล้วเราเริ่มมีกลุ่มเริ่มมีกวนเริ่มมีเพื่อนไงก็แบบเก๋าอะไรอย่างงี้ไงก็เลยเริ่มทําอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าโหการได้ที่2ที่3เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องบางครั้งเราก็ไปพูดแบบเนี้ยมึงอย่างน้องชายหรือน้องสาวเนี่ยเป็นคนเรียนไม่ได้แบบโฟกัสเรื่องการเรียนแต่เค้าโฟกัสเรื่องอื่นเราก็จะไปแซวเค้าโอ๊ยเรียนได้ที่20ซึ่งมันไม่ควรจะเป็นคำพูดที่พูดออกมาไงจากพี่ที่เป็นพี่ที่แบบรักเขาอย่างเงี้ยเราไม่ควรจะพูดออกมาเราควรจะให้กำลังใจเขามากกว่าพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นเหมือนแบบการที่เราเอาความกดดันตัวเองมาไปบอกคนอื่นต่อเพื่อระบายความกดดันของเราออกมาอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆถามว่าตัวเองมีความสุขกับเรื่องนั้นไหมก็ไม่แต่ว่าก็ทำเพื่อให้รู้สึกว่าเราจะได้มีพื้นที่ในสังคมของเราอะไรเงี้ยทุกที่มันก็มีคนดีๆกับคนไม่ดีปนอยู่ในทุกที่อ่ะแต่เราไม่ได้ภูมิใจกับโรงเรียนแห่งเนี้ยเพราะว่ามันมีคนเหี้ยอยู่อ่ะมันน่าจะเป็นผลกระทบจากหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนี้นะตอนวัยมัธยมมันก็มีเรื่องอาจารย์คนอื่นด้วยมีคุณครูคนอื่นด้วยคุณครูที่ดีๆก็มีเพียงแต่ว่าเราอาจจะเจอไม่ดีหลายคนนะเอาจริงบอกตรงๆรู้สึกเจอไม่ดีหลายคนมากกว่ายุคนู้นนะตอนนี้ไม่รู้เป็นไงพี่จำได้ว่าพี่เคยถามแม่ด้วยว่าพี่ถูกเก็บมาเลี้ยงหรือเปล่าเพราะว่าเขาพูดดีเทลด้วยนะว่ามึงไม่ดูหัวหน้ามึงไม่เหมือนพ่อแม่มึงเลยหัวมึงหยิกไม่เห็นเหมือนพี่มึงเลยไม่เห็นเหมือนพ่อมึงเลยเราลืมคิดไปอ๋อหัวกูหยิกเหมือนแม่กูดีวะ ลืมงั้นพอโตมาก็อยากผมตรงทุกวันนี้ก็อยากผมตรงนะโอ้พูดได้ไหมเนี่ยชกมันกลับเลยจริงว่าชอบเกมมวยตอนนั้นมันเด็กเราตกใจไงเรายังไม่ได้แบบยังไม่ได้กล้าหาญขนาดนั้นอ่ะด้วยสังคมตอนนั้นที่แบบว่าเราก็กลัวครูกลัวอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจด้วยเราไม่ได้ตั้งใจทำให้กำแพงมันเป็นรูไม่ตั้งใจทำให้ทรัพย์สินมันเสียหายคุณยังไม่ถามอะไรเร็วเลยอ่ะคุณแค่รู้ว่าเราเป็นคนทำคุณซัดหมัดเข้าหน้าเลยถ้าเป็นเวนั้นอ่ะเราก็ต้องชกกลับเป็นการป้องกันตัวเหมือนเราเดินอยู่บนถนนอยู่มีคนชกหน้าเราต้องชกกลับไหมเด็กชายเติร์ดครับซัดหน้ามันเลยครับถ้าณวันนั้นหรอจะบอกว่าพ่อแม่รักเราเขาแค่พูดในสิ่งที่ให้กำลังใจเขาไม่ได้กดดันเขาให้กำลังใจเราแล้วเรารู้สึกว่าเราอย่าไปตีความในแง่โลกแคบเฮ้ยข้างหน้ามันต้องที่หนึ่งมันคือการให้กำลังใจสุดๆแล้วเพียงแต่ว่าณวันนั้นในโมเมนต์เรามันคือแง่ลบอะถ้าเป็นตอนนี้เราก็จะพูดว่ามองโลกให้กว้างขึ้นอย่าไปโฟกัสในสิ่งที่นิเกทีฟเรามองในสิ่งที่เป็นโพซิทีฟดีกว่าหลอกสัตว์ไปบอกตัวเองเหรออ๋อยืดผมเลย บอกแม่งยืดผมไหมถ้าเกิดว่าให้ย้อนกลับไปบอกตัวเองวันนั้นคงต้องอธิบายด้วยเหตุผลอย่างที่หนึ่งต้องเคลียร์ก่อนเขาบอกเรื่องอะไรล่ะเขาบอกว่า
ไอ้เตี้ยไอ้ตักมอมเนี่ยมึงเด็กเก็บมาเล่นในถังขยะเราก็ต้องแบบว่ามันมีหัวหยิกกับหัวไม่หยิกมึงเหมือนแม่ไงพี่มึงเหมือนพ่อนะเคลียร์เรื่องนี้ก่อนหลุดเรื่องนี้ก็คือโอเคเคลียร์ในความคิดเด็กก็คือเป็นลูกละอันที่หนึ่งจะได้มีความซีเคียวมากขึ้นไม่มีคำถามเรื่องนี้สองเรื่องหัวหยิกเราพูดถึงหัวหยิกในเรื่องความชอบก่อนเราก็ต้องบอกว่าหัวหยิกนั้นน่ะจริงๆมันไม่ใช่ไม่ดีไงก็พูดให้เรายอมรับและพอใจพึงพอใจกับสิ่งที่เราเป็นเพื่อไม่ให้เกิดปมอ่ะถ้าจะกลับไปบอกเด็กชายปองในวันนั้นเหรอโอ้ก็คือปองเอ้ยโตขึ้นมามึงจะภูมิใจในความเป็นโนบิตะของมึงไม่จำเป็นต้องไปสนใจสังคมเลยเมื่อมาถึงวันนึงมึงจะภูมิใจในสิ่งที่มึงเป็นนะปิงปองนะอะไรที่ตัวเองรู้สึกต้องฝืนทำเพื่อให้มีสังคมไม่เป็นไรไม่ต้องฝืนโลกนี้มันมีพื้นที่ให้เราอยู่แน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งอ๋ออีกเรื่องนึงมีอยู่ทีนึงเราป่วยไงแล้วเราขอกลับบ้านก่อนเราต้องบอกครูนี้แล้วครูนี้บังเอิญมาเจอพ่อเราที่มารับบอกพ่อเลยนะเกเรมากลูกคุณแบบเกเรอย่างงู้นอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่บอกพ่อเลยนะว่าโดนมาเพราะว่าแบบส่วนตัวตอนนั้นเราคิดว่ามันไม่เท่เลยที่จะไปฟ้องพ่อแม่ถ้าบอกเด็กชายอุดรก็คือบอกให้ชกกลับแล้วก็ฟ้องพ่อแม่ด้วยแจ้งความด้วยเอาเรื่องแม่งให้ถึงที่สุดเลยตอนนั้นคุณครูโชคดีมากที่เด็กชายเต๋อยังเด็กอยู่งั้นถ้าเป็นแบบปัจจุบันคุณครูล้มแน่นอนอ่ะหูโมโหทุกทีเลยเรื่องนี้เดี๋ยวเพิ่งขอพูดเรื่องจิตแพทย์นิดนึงจริงๆพี่ก็ปรึกษาจิตแพทย์เยอะนะในเรื่องของปมชีวิตบางครั้งเราโมโหแรงทำไมเราเป็นคนที่เก็บแล้วโมโหทำไมเราถึงเป็นคนที่ทนไม่ได้กับคำพูดบางอย่างที่คนพูดถึงเรื่องเราในแง่นี้เราจะปี๊ดทันทีเลยมันเป็นเพราะเราจริงๆทุกคนมีปมไม่ว่าจะเรื่องไหนก็ตามสร้างให้เราเป็นแบบนี้บางทีเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าปมนั้นน่ะเราอาจจะจำมันไม่ได้แต่ก็ขุดไปจริงๆเราจะรู้ว่าอ๋อมันมาจากรากตรงนี้นะอย่างที่พี่ไปล่าสุดก็คือพี่ว่าพี่แก้ไปหลายเรื่องพี่เย็นลงในหลายๆเรื่องแต่บางเรื่องก็ยังแก้ไม่ได้เราอาจจะมันแก้ไม่ได้ครบทุกจุดแต่ว่าพี่ก็อยากจะบอกในไหนได้พูดแล้วก็อยากจะบอกเรื่องจิตแพทย์เด็กวันนี้เด็กสมัยนี้นะครับส่วนใหญ่เด็กที่เกิดมีปัญหาเรื่องอารมณ์ความคิด EQ ต่างๆเกิดจากผู้ปกครองนะเท่าที่คุยกับหมอเด็กยังไม่รู้อะไรเยอะแต่ส่วนภาพรวมจะทำให้เขาต้องมีปัญหาและเขาจะมีปัญหาต่อเรื่องไปเรื่อยๆจนเขาโตโดยที่เราถ้าเป็นผู้ปกครองเราไม่รู้ตัวเราจะทำร้ายเขาเกิดจากเรื่องพวกนี้แหละเกิดจากโซเชียลเกิดจากอะไรต่างๆฝากไว้ด้วยนะครับ